Hi. สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูโมนะครับเศรษฐวุฒิเพ็งเจริญสำหรับเทอมนี้ครูรับหน้าที่สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานค32101ของนักเรียนห้องม5/8 5/9แล้วก็5/10 3ห้องนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มเรื่องแรกกันเลยเรื่องแรกสำหรับคณิตศาสตร์พื้นฐานเทอม1เนี่ยของม5จะเป็นเรื่องเลขยกกำลังนะครับตามหน้าจอสไลด์นี้ก็จะเป็น Introduction to Logarithm Property นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการเรียน แบบออนไลน์นักเรียนดูคลิปวิดีโอใช่ไหมอาจจะนั่งดูอย่างเดียวแล้วมันเบื่อก็หากระดาษหาปากกามาจดตามทดตามไปก็ได้มาคิดตามแล้วก็เปิดเพลงฟังคลอเบาๆไปก็ได้นะครับมันจะได้ไม่น่าเบื่อมากครูจะพยายามพูดไม่ให้มันยืดเยื้อมากแล้วกันโอเคนะครับไปเริ่มเรื่องกันเลยอย่างแรกทวนสมบัติของเลขยกกำลังก่อนจริงๆเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยเราเรียนมาแล้วตอนชั้นม .3 ไม่ทราบว่าบางคนยังพอจะจำได้ไหมนะครับจริงๆของเนื้อหาม .5 เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะคล้ายกับของม .3 เลยบางคนที่ยังพอจะจำได้อยู่ก็รีมายมันกลับมาเรียกความรู้นั้นกลับคืนมาแต่ถ้าใครยังไม่จำได้ใครยังจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาเริ่มกันใหม่พร้อมกันเริ่มเลยนะครับสำหรับสมบัติของเลขยกกำลังบทนิยามก็คือถ้า a เป็นจำนวนจริงใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มเรามี a กำลัง n ตรงนี้นะครับ a กำลัง n เนี่ยเราจะอ่านว่า a ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n อ่านได้2แบบ a ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n ความหมายของมันก็คือจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปการคูณกันของ a ทั้งหมด n ตัวทั้งหมด n ตัวการคูณกันของ a ทั้งหมด n ตัวสัญลักษณ์ก็คือ a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a คูณ a คูณ a คูณ a ตรงนี้นะครับก็คือคูณกัน n ตัวเครื่องหมายที่ใช้เราใช้การดอทมันก็คือการคูณการคูณทางคณิตศาสตร์มี2ประเภทเราเขียนใช้เครื่องหมายดอทก็ได้หรือใช้เครื่องหมาย cross แบบนี้ก็ได้นะครับแปลว่าการคูณโอเคไหมครับ a กำลัง n คือ a คูณกันทั้งหมด n ตัวจะยกตัวอย่างที่บางคนอาจจะเข้าใจผิดบางคนอาจจะใช้คำว่าa คูณกัน n ครั้งจะยกตัวอย่างให้ดูว่าคำว่า n ตัว n ครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าครูมี5 ยกกำลัง 2ความหมายที่ถูกต้องของมันคือ5คูณกันทั้งหมด2ตัวถูกไหม5คูณกัน2ตัวก็คือ5คูณ5อย่างเงี้ยมี5 1ตัวมี5 2ตัว5คูณกัน2ตัวเท่ากับ5 5 25โอเคไหมแต่บางคนถ้าไปจำเป็นว่าคูณกัน n ครั้ง5กำลัง2คือ5คูณกัน2ครั้งถ้าคูณกัน2ครั้งมันก็จะเป็น5คูณ5อันนี้คือคูณครั้งที่1แล้วก็คูณไปอีก5เป็นการคูณครั้งที่2ถูกไหมอันนี้จะได้เท่าไหร่125ซึ่งอันเนี้ยมันไม่เท่ากับ5กำลัง2ตรงเนี้ยมันคืออะไรล่ะ5คูณ5คูณ5ตรงเนี้ยมันคือ5ยกกำลัง3แล้วเพราะมันมี5ทั้งหมด3ตัวระวังให้ดีนะครับคําว่า a ยกกำลัง n คือ a คูณกัน n ตัวตัวอย่างอันนี้ก็คือ5ยกกำลัง2คือ5คูณกันทั้งหมด2ตัว5ยกกำลัง3คือ5คูณกันทั้งหมด3ตัวทีนี้วิธีการเรียกเมื่อเรามี a กำลัง n เนี่ย a กำลัง n เนี่ยเราเรียกว่าเลขยกกำลังถูกไหมโดยที่ไอ้ตรง a ตรงเนี้ย a ตรงเนี้ยเราเรียกว่ามันคือฐานส่วน n เป็นเลขชี้กำลังนั่นเองครับโอเคไหมพอรู้เรื่องนะมีตัวอย่างให้ดูสัญลักษณ์เช่นมี5ยกกำลัง4อันนี้5กำลัง4อ่านว่า5ยกกำลัง4หรือ5กำลัง4หรืออ่านได้แบบว่ากำลัง4ของ5ไอ้5ยกกำลัง4เนี่ยมันก็แทนการคูณกันของ5ทั้งหมด4ตัวก็คือมี5คูณ5คูณ5คูณ5โดยที่5กำลัง4มี5เป็นฐานแล้วก็มี4เป็นเลขชี้กำลังในทำนองเดียวกันลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5อันนี้อ่านว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5หรือกำลัง5ของลบ3โดยที่ไอ้ลบ3ยกกำลัง5ทั้งหมดยกกำลัง5เนี่ยมันแทนลบ3คูณด้วยกันทั้งหมด5ตัวถูกไหมมีลบ3ตัวที่1ลบ3ตัวที่2ลบ3ตัวที่3ลบ3ตัวที่4แล้วก็ลบ3ตัวที่5ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5ก็คือลบ3คูณกันทั้งหมด5ตัวโดยมีลบ3เป็นฐานแล้วก็มี5เป็นเลขชี้กำลังนั่นเองต่อไป 0.9 ทั้งหมดยกกำลัง3อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่านว่า 0.9 ทั้งหมดยกกำลัง3หรือกำลัง3ของ 0.9 โดยที่ 0.9 ทั้งหมดยกกำลัง3เนี่ยมันแทน 0.9 คูณกันทั้งหมด3ตัวโอเคไหมครับมี 0.9 เป็นฐานแล้วก็มี3เป็นเลขชี้กำลังทีนี้จากหน้านี้เราจะได้ข้อสังเกตมาว่าถ้าเลขยกกำลังมันมีฐานเป็นจำนวนเต็มลบเศษส่วนหรือเป็นทศนิยมเนี่ย
เราควรจะใส่วงเล็บที่ฐานด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ถ้ามีครูมีลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4กับลบ2กำลัง4 2ตัวนี้ดูเหมือนว่าจะคล้ายกันแค่ข้างหน้ามีวงเล็บถูกไหมแต่จริงๆแล้ว2เนี่ยมันให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปตัวแรกลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ถูกไหมลบ2ยกทั้งหมดยกกำลัง4หมายถึงลบ2คูณกันทั้งหมด4ตัวมีลบ2ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ถูกไหมลบ2คูณลบ2อันนี้ได้เท่าไหร่ได้4อันนี้ลบ2คูณลบ2เท่าไหร่ได้4 4คูณ4ได้เท่ากับ16เพราะฉะนั้นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4จะมีค่าเท่ากับ16แต่ตัวล่างลบ2กำลัง4อันนี้หมายถึงลบ1คูณอยู่กับ2กำลัง4ซึ่ง2กำลัง4มันก็คือ2คูณกันทั้งหมด4ตัว2คูณ2เป็น4 2คูณ2เป็น4 4คูณ4เป็น16มีลบอยู่ข้างหน้าก็เลยได้เท่ากับลบ16สังเกตว่าลบ2ทั้งหมดกำลัง4เท่ากับ16แต่ลบ2กำลัง4เท่ากับลบ16ค่าที่ได้ลบ2ทั้งหมดกำลัง4กับลบ2กำลัง4มันเลยไม่เท่ากันอันนี้เลยแสดงให้เห็นถึงว่าทำไมวงเล็บถึงสำคัญการอ่านก็สำคัญเหมือนกันลบ2ทั้งหมดกำลัง4หรือลบ2กำลัง4ความหมายมันแตกต่างกันไปนะครับไม่รู้ว่าครูพูดเร็วไปหรือเปล่านะก็ถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะถ้าเกิดพูดเร็วไปวิดีโอหน้าจะได้ปรับปรุงโอเคไหมครับไปที่หน้าต่อไปพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวเราจะเริ่มสมบัติของจำนวนเต็มแล้วนะวันนี้เรียนทั้งหมด8สมบัติสมบัติแรกกำหนดให้ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็ม a กำลัง m คูณ a กำลัง n จะเท่ากับ a กำลัง m บวก n ก็คือการคูณกันของเลขยกกำลังถ้าเกิดเลขฐานเหมือนกันเราสามารถเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าครูมี2กำลัง3คูณ2กำลัง4 2กำลัง3คูณ2กำลัง4 2กำลัง3เมื่อกี้ที่เรียนมาจากสมบัติคืออะไรครับ2คูณกันทั้งหมด3ตัวถูกไหมมันคือ2คูณ2คูณ2 3ตัวคูณกับ2กำลัง4 2กำลัง4คืออะไรครับ2คูณกันทั้งหมด4ตัวเป็น2คูณ2คูณ2คูณ2ทีนี้มานับ2กำลัง3คือ1 2 3 2กำลัง4คือ1 2 3 4รวมกันเป็นเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7ถูกไหมมันเลยมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง7ซึ่งยังไง7มันก็คือเชื่อมโยงมาจาก3บวก4ถูกไหมเราเลยได้ว่า2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง4มันเท่ากับ2ยกกำลัง3บวก4ซึ่งเท่ากับ2ยกกำลัง7นั่นเองโอเคไหมครับตรงนี้โอเคไหมทีนี้มันมีข้อระวังอยู่นิดนึงระวังที่ลองให้ดีบางคนจะเผลอ2กำลัง3บวก2กำลัง4 2กำลัง3บวก2กำลัง4อันนี้ไม่เท่ากับ2กำลัง7นะครับสมบัติของเราคือเลขยกกำลังคูณกันถ้าเลขฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้แต่2ตัวนี้มันทำอะไรกันอยู่มันบวกกันอยู่ถูกไหม2กำลัง3บวก2กำลัง4มันบวกกันอยู่มันไม่เท่ากับ2กำลัง7นะเพราะว่าอะไรเขียนตรงนี้นะ2กำลัง3เท่ากับอะไร2คูณ2คูณ2ได้เท่ากับ8 2กำลัง4คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ได้เท่ากับเท่าไหร่คูณ2ได้เท่ากับเท่าไหร่16ถูกไหมซึ่ง2กำลัง3บวก2กำลัง4มันได้เท่ากับ24แต่2กำลัง7มันเท่ากับเท่าไหร่2กำลัง7มันเท่ากับ128เพราะฉะนั้น2กำลัง3บวก2กำลัง4มันไม่เท่ากับ2กำลัง7อันนี้เป็นข้อระวังนะครับต่อไปสมบัติที่2สมบัติของการหารเลขยกกำลังหารกันถ้าเลขฐานเหมือนกันเราสามารถเอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้แต่มีเงื่อนไขนิดนึงว่าฐานจะต้องไม่เป็น0นั่นหมายความว่า a จะต้องไม่เท่ากับ0เพราะว่าถ้าส่วนเป็น0ส่วนเป็น0เมื่อไหร่เราไม่นิยามทางคณิตศาสตร์มันก็เลยมีเงื่อนไขตรงนี้ออกมาสมบัติข้อนี้เนี่ยจะเขียนอีกแบบนึงว่าเป็น a กำลัง m หาร a กำลัง m อย่างนี้ก็ได้เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n แบบนี้ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามี3กำลัง4ส่วน3กำลัง2จะเท่ากับ3ยกกำลัง4ลบ2ได้เท่ากับ3ยกกำลัง2ถามว่าเนี้ยมันมาได้ไงจริงๆมันก็เหมือนมาจากการตัดทอนเพราะว่าอะไร3กำลัง4
มันคือ3คูณ3คูณ3คูณ3ทั้งหมด4ตัวถูกไหมส่วน3กำลัง2คืออะไร3คูณ3ทั้งหมด2ตัวเราสามารถตัด3 3 3 3ได้ที่เหลือคือกี่ตัว2ตัวก็คือเป็น3กำลัง2โอเคไหมครับอันนี้คือที่มาของสมบัติข้อที่2ให้ระวังเหมือนกันนี้ให้ระวังเหมือนกันที่ต้องระวังก็คือระวังว่า3ยกกำลัง4ลบ3ยกกำลัง2อันนี้ไม่เท่ากับ3ยกกำลัง4ลบ2นะครับเพราะอะไรสมบัติของเรามันคือการหารของเลขกำลังอันนี้คืออะไรใช่การหารไหมมันคือการลบถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาดูต้องระวังให้ดีนะครับค่าที่ได้มันไม่เท่ากันต่อไปสมบัติข้อที่3สมบัติข้อที่3 a ยกกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a กำลัง n หรือถ้าเรามี a กำลัง n a กำลัง n จะเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลังลบ nยกตัวอย่างเช่นครูมี3ยกกำลังลบ2 3ยกกำลังลบ2มันจะเท่ากับ1ส่วน3ยกกำลัง2หรือถ้ามี3ยกกำลัง2 3ยกกำลัง2เท่ากับ1ส่วน3ยกกำลังลบ2ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็มีข้อระวังเหมือนกันข้อระวังของสมบัติข้อนี้ก็คือ3ยกกำลังลบ2อันนี้มันไม่ได้เท่ากับลบ3ยกกำลัง2นะไม่เหมือนกัน3ยกกำลังลบ2อันนี้ได้เท่าไหร่1ส่วน3กำลัง2ซึ่งเท่ากับ9แต่อันนี้คืออะไรลบ3กำลัง2อันนี้มันคือลบของ3คูณ3คูณ3ก็คือลบ9โอเคไหมต้องระวังให้ดีนะครับต่อไปข้อที่4 a กำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n a กำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n มาได้ไงมันมาได้ยังไง a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n ถ้ามองว่าตรงนี้คือ2 2ยกกำลัง n คือ2คูณกัน n ตัวถูกไหม a ยกกำลัง m มันก็คือ a ยกกำลัง m คูณกันทั้งหมด n ตัว a ยกกำลัง m คูณกันทั้งหมด n ตัวจากสมบัติแรกเลขยกกำลังคูณกันถ้าเลขฐานเหมือนกันเราเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันถูกไหมมันก็คือเลยเท่ากับ a ยกกำลัง m บวกกันไปเรื่อยๆทั้งหมด n ตัว m บวกกัน n ตัวมันก็คืออะไรก็คือ m คูณ n นั่นเองก็เลยได้ว่าถ้ามี a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n มันจะเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n ยกตัวอย่างเช่นถ้ามียกตัวอย่างเช่นมี2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้จะเท่ากับ2ยกกำลัง3คูณ2ก็เลยได้เท่ากับ2ยกกำลัง6อย่างนี้เป็นต้นแต่ก็มีข้อระวังเหมือนกันข้อระวังก็คือข้อระวังก็คือ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยอันนี้มันไม่เท่ากับ2ยกกำลัง3ทั้งหมดกำลัง2นะอันนี้ค่าไม่เท่ากันนะใส่วงเล็บไม่เหมือนกันค่าไม่เท่ากันเลยนะครับ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2อันเนี้ยตามคุณสมบัติของเรามันจะได้เป็น2ยกกำลัง3คูณ2ซึ่งได้เท่ากับ2กำลัง6ถูกไหมอันเนี้ยจะเท่ากับ2กำลัง6แต่อันนี้มันคือ2ยกกำลัง3กำลัง2ซึ่ง3ยกกำลัง2จะได้9เป็น2กำลัง9ไปเลย2กำลัง6กับ2กำลัง9มันไม่เท่ากันอันนี้ระวังให้ดีโอเคไหมครับต่อไปคุณสมบัติข้อที่5การคูณกันแล้วก็ยกกำลังเนี่ยเราสามารถกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปได้มี a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n มันจะเท่ากับ a กำลัง n คูณ b กำลัง n ยกตัวอย่างเช่นถ้ามี 2a ทั้งหมดยกกำลัง3 2a ทั้งหมดยกกำลัง3อันนี้2คูณเท่ากับ a แล้วทั้งหมดยกกำลัง3ถูกไหมเราสามารถกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปได้เป็น2กำลัง3คูณกับ a กำลัง3ซึ่ง2กำลัง3ก็คือ2คูณกันทั้งหมด3ตัวถูกไหมแล้วก็คูณกับ a กำลัง3 2คูณกันทั้งหมด3ตัวก็คือ8 a กำลัง3อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับแต่ระวังให้ดีมีข้อระวังอีกแล้วข้อระวังของสมบัตินี้ก็คืออะไรถ้ามี a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n อันนี้เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับ a กำลัง n บวก b กำลัง n นะระวังให้ดีสมบัติของข้อนี้คืออะไรเลขฐานมันทำไมกันเลขฐานมันคูณกันแล้วทั้งหมดยกกำลังเราสามารถกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปได้แต่อันนี้มันทำอะไรกันอยู่มันบวกกันอยู่เราไม่สามารถที่จะกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปได้เห็นไหมครับต่อไปข้อที่6อันนี้จริงๆก็เหมือนกับข้อที่5นะครับข้อที่5คือสมบัติการคูณถูกไหมอันนี้มันการหารก็คือการคูณด้วยส่วนกลับนั่นเอง a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง n ส่วน b กำลัง n ก็คือสามารถกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปได้แต่พอเป็นการหารปุ๊บสังเกตว่าจะต้องมีข้อแม้มาว่า b ต้องไม่เท่ากับ0ก็คืออะไร
ตัวส่วนจะต้องไม่เป็นศูนย์เพราะถ้าส่วนเป็นศูนย์เราไม่นิยามทางคณิตศาสตร์โอเคไหมครับยกตัวอย่างรวมกับข้อเมื่อกี้เลยด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้ามี 2a ส่วน 3ทั้งหมดยกกำลัง 2ถูกไหมเราสามารถกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปได้หมดเลยมันก็คืออะไร2ยกกำลัง2คูณ a กำลัง2ส่วนด้วย3ยกกำลัง2ทันไหมครับซึ่ง2กำลัง2ก็คือ4คูณ a กำลัง2ส่วนด้วย3กำลัง2ก็คือ9อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับต่อไปสมบัติข้อที่7 a กำลัง0เท่ากับ1 a กำลัง0เท่ากับ1แต่อันนี้สังเกตว่ามันไม่ได้มีการหารสักหน่อยแล้วทำไมเราต้องมีเงื่อนไขว่าเมื่อ a มันไม่เท่ากับ0อธิบายของข้อนี้ a กำลัง0เท่ากับ1ยกตัวอย่างเช่นถ้ามี2ยกกำลัง2หารด้วย2ยกกำลัง2จากสมบัติข้อเมื่อกี้2ยกกำลัง2หาร2กำลัง2มันก็คืออะไร2ยกกำลัง2ลบ2ถูกไหมเลขยกกำลังหารกันเลขฐานเหมือนกันเราจะเอาเลขชี้กำลังมาลบกันถูกไหม2ลบ2ได้เท่ากับ0ก็เลยเป็น2กำลัง0แต่ไอ้2กำลัง2หาร2กำลัง2มันคืออะไร2ยกกำลัง2มันคือ2คูณ2ถูกไหมแล้วก็หาร2ยกกำลัง2ก็คือ2คูณ2 2กำลัง2เป็น4หาร2กำลัง2เป็น4 4หาร4เท่ากับ1ซึ่ง1เท่ากับ2กำลัง0อันนี้ก็เลยเป็นสมบัติว่าจำนวนใดๆยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับ1แต่ที่ระวังว่า a จะต้องไม่เท่ากับ0เพราะอะไรถ้า a เป็น0มันก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่น0กำลัง3หารด้วย0กำลัง3จะเท่ากับ0กำลัง3ลบ3ได้0กำลัง0ถูกไหมอันนี้ก็ดูปกติถูกไหมแต่สังเกตว่าของอันนี้มันจะได้ว่าอะไร0กำลัง3ตัวนี้เป็นตัวหารถูกไหม0กำลัง3เป็นตัวหารทางคณิตศาสตร์เรามีหารด้วย0เนี่ยเรานิยามไหมไม่นิยามเราไม่สามารถที่จะแบ่งสิ่งของต่างๆออกเป็น0ส่วนได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นการหารด้วย0เราไม่นิยามเลยมีข้อแม้ตรงนี้มาว่า a กำลัง0จะเท่ากับ1แต่มีข้อแม้ว่า a จะต้องไม่เท่ากับ0สมบัติข้อสุดท้ายอันนี้ให้ช่วยจำว่ากำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงบวกถ้า n เป็นจำนวนคู่เช่นมี0บวกลบ2บวกลบ4เป็นต้นเราจะได้ว่าลบ a ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง n เช่นถ้ามีลบ2ยกกำลัง4อ่ะลบ2ยกกำลัง2มันจะเท่ากับลบ2คูณลบ2คูณลบ2คูณลบ2ทั้งหมดกี่ตัว4ตัวถูกไหมลบคูณลบเป็นอะไรลบคูณลบเป็นบวกลบคูณลบเป็นบวกบวกคูณบวกได้เป็นบวกมันก็เลยมีค่าเท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ2ซึ่งเท่ากับ2กำลัง4นั่นเองโอเคไหมครับแต่ถ้า n เป็นจำนวนคี่เช่นบวกลบ1บวกลบ3บวก5เราจะได้ว่าลบ a กำลัง n จะเท่ากับลบ a กำลัง n ยกตัวอย่างเช่นลบ2เนี่ยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3ลบ2กำลัง3มันคืออะไรลบ2คูณลบ2คูณลบ2ถูกไหมลบคูณลบเป็นบวกบวกคูณลบเป็นลบเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายมันก็ยังเป็นลบเหมือนเดิมแล้วก็2คูณกัน3ตัวก็คือ2กำลัง3โอเคไหมครับอันนี้คือสมบัติข้อสุดท้ายแล้วก็ครูทำสรุปไว้ให้นิดนึงจากสมบัติเนี่ยครับทั้งหมด7ข้อแล้วก็ข้อที่8เป็นสมบัติเพิ่มเติมให้นิดนึงเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคในการดูโอเคไหมครับทวนอีกรอบหนึ่งสมบัติข้อที่1เลขยกกำลังคูณกันถ้าฐานเหมือนกันเราสามารถเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยสมบัติข้อที่2เลขยกกำลังหารกันถ้าเลขฐานเหมือนกันเราสามารถเอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยแต่มีข้อแม้ว่าตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์นั่นก็คือ a จะต้องไม่เท่ากับศูนย์ข้อที่3a ยกกำลังลบ n a ยกกำลังลบ n จะเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n หรือ a กำลัง n จะเท่ากับ1ส่วน a กำลังลบ n เมื่อ a ไม่เท่ากับ0เพราะนี้ก็มีการหารเหมือนกันข้อที่4 a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n เราสามารถเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันได้เลยเป็น a ยกกำลัง m คูณ n ข้อที่5ถ้าเกิดคูณกันอยู่แล้วยกกำลังเราสามารถที่จะกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปได้ a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะเท่ากับ a กำลัง n คูณ b กำลัง nข้อที่6ก็เหมือนกันหารกันอยู่เราก็สามารถกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปได้ a ส่วน b กำลัง n เลยเท่ากับ a กำลัง n ส่วนด้วย b กำลัง n แต่พอเป็นการหารก็ต้องมีข้อแม้อีกว่าตัวส่วนต้องไม่เป็น0นั่นก็คือ b ต้องไม่เท่ากับ0แล้วก็ข้อที่7ก็คือ a กำลัง0จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนข้อที่8ข้อสุดท้ายก็คือเลขยกกำลังถ้าเกิดเลขชี้กำลังเป็นจำนวนคู่เราจะได้ว่าลบ a ทั้งหมดยกกำลัง n มันจะเท่ากับ a กำลัง nแต่ถ้าเลขชี้กำลังเป็นจำนวนคี่ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง n มันจะเท่ากับลบ a กำลัง n โอเคไหมครับพอเข้าใจไหม
ถ้าเกิดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าทำตรงไหนเนี่ยไม่ได้เนี่ยก็มาคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย